ครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะฮะเข้าสู่ช่วงเต้นรำทำครัวเดี๋ยวคุณปลุกใครฮะอะไรนะคุณปลุกใครครับตัวเองให้ติดขึ้นมากับความสุขสนุกสนานนะคะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเมนูของบุกโกนี่นะก็คือเครปไข่เจียวนั่นเองค่ะแล้วของผมครับข้าวไข่ข้นซอสต้มยำกุ้งครับผมเอาล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทั้งคู่จะต้องลงมือทำอาหารกันแล้วฝ่ายบุกโกเลือกทำเมนูเครปไข่เจียวส่วนฝ่ายอาร์ตเลือกทำเมนูข้าวไข่ข้นซอสต้มยำกุ้งและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีของเราครูซิโน่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวคุณภาพสูงที่ผลิตจากเทคโนโลยีล่าสุดจากอิตาลีค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นนะครับเตาไฟฟ้าเตาอบลมร้อนเครื่องปิ้งเครื่องชงกาแฟกระทะหม้อมีดช้อนส้อมโอ้โหเรียกได้ว่าครบทุกอย่างสำหรับครัวจริงๆนะครับหาซื้อได้ที่ Index Living Mall ครับวันนี้นะฮะเมนูของเรา2คนก็ดูไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะครับเหมาะสำหรับแขกรับเชิญของเรานะฮะน้องเนตันนั่นเองวันนี้น้องก็ชอบเมนูของใครเอาล่ะเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผัดไส้เลยโอเคไส้บุกโกะนะคะไม่ยากเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะแครอทซอยนะคะครับหอมหัวใหญ่ค่ะซอยนะคะน้ำมันนะคะรวมถึงเบคอนของเราแฮมก็ได้นะคะหรือเบคอนก็ได้นะคะจ้ะอ่ะเดี๋ยวเราใส่น้ำมันก่อนเลยนะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะทางนิดนึงก็พอน้ำมันเหมือนจะเยอะไปนิดนึงดูนิดนึงนะคะออกได้เนาะใช่ค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะเลี่ยนเพราะว่าเราทานไข่เจียวเวลาที่มันน้ำมันเยอะเนี่ยเราจะเลี่ยนไหมชอบฮะชอบก็เก็บไว้กินคนเดียว อย่าทำไมเราต้องบอกว่าไม่อร่อยต้องบอกอย่างนี้ไปไม่ได้หรอหักมุกเหรออ่ะใส่หอมใหญ่ก่อนค่ะค่ะร้อนแล้วเหรอร้อนแล้วโอ้ยร้อนเร็วเนาะโอ้ยเสียงร้อนอ่ะฮะเสียงปากกูเลยนะเวลาผัดหอมเนี่ยนะคะหอมใหญ่เนี่ยนะคะเราจะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆเพื่อกันผัดแล้วมันจะหอมขึ้นกลิ่นมันจะขึ้นเร็วด้วยนะคะแล้วสำคัญมันจะสุกง่ายแล้วค่อยผัดแครอทตามไปทีหลังเพราะว่าเราอยากจะให้น้ำมันที่มีการผัดกับหอมใหญ่เนี่ยมีกลิ่นออกมาก่อนอยู่แล้วครับผมใส่ธรรมดาได้มะไม่ต้องมาสอดมือเข้ามาตรงนี้หรอกทำไมอ่ะนี่นี่โอ้โหแฮมค่ะใส่ลงไปนะคะเวลาใส่ก็กะกะเอาแล้วกันนะคะว่าคุณเนี่ยใส่มากไม่คือชอบแบบไหนอ่ะก็ไม่ก็คือสมมติว่าเรากะเกณฑ์มันถ้าเกิดสมมติว่าคุณใส่แฮมเยอะหน่อยถ้าเกิดใส่พริกไทยนิดเดียวเนี่ยมันก็จะไม่หอมไม่กลมกล่อมแล้วก็กะว่าของเราเนี่ยเท่าไหร่อย่างของบุกโกะเนี่ยใส่ประมาณสัก1ช้อนชาโอ้โหก็ถือว่าเยอะนะชอบแซ่บๆนะให้มันมีกลิ่นขึ้นมาหน่อยเพราะว่าของพวกนี้เวลากินกับไข่เจียวเงี้ยเวลาที่มีซอสมีอะไรเงี้ยอาหารทางยุโรปหรือทางยุโรปหรือว่าสไตล์อิตาเลียนเนี่ยมันจะเรียนแล้วเอาความเป็นไทยเข้ามาตัดครับผมเอาให้มันแบบสุกจนเข้ากันหมดเลยนะฮะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะไส้ของบุโกะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะไส้บุกโกะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมในสตูของเรานะฮะเดี๋ยวขอพักให้มันเย็นก่อนได้เดี๋ยวเราไปดูของอาร์ตกันบ้างค่ะเริ่มแรกนะครับด้วยการตอกไข่ก่อนเลยค่ะนะบุกอุ้ยอุ้ยนี่อะไรอย่างงี้ปึ๊บไข่ไก่ใช้2ใบนะ2ใบโอเค
ปกติเนี่ยเมนูนึงถ้าเกิดสมมติว่าทำนะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดทานเองเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก2ฟองก็พอพอแล้วเหลือเยอะแล้วล่ะตีไข่ก่อนขนาดซ่อมข้างหน้าอ่ะอย่าอยู่เฉยตีไข่ตีไข่นี่ไงน้ำต้มยำก็ไม่ยากเริ่มจากการใส่มะนาวมะนาวสัก2ช้อนของช้อนชา3แล้วกันชอบเปรี้ยวชอบเปรี้ยวหน่อยแซ่บๆป่ะอ่ะ4ใช่เอาแบบสุดดิสุดเดชเลยอ่ะ5อ่ะพอละงานน้ำปลาก็ต้องประมาณ4น่ากินเนาะเอาเออกินเลยเหรอยังไม่กินหมายถึงว่าน่ากินสีสันมันน่ากินแซ่บแน่ๆไม่ต้องห่วงถ้าเกิดมันเกิดอาการแบบเปรี้ยวไปเค็มไปนี่เรามีน้ำซุปใช่เอาไว้เจือจางได้นะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆครับจนกว่ารสชาติจะได้ตามที่เราต้องการแต่บุ๊กโอว่าโอเคแล้วล่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันต้องออกหวานๆนิดนึงอะบุ๊กโอว่าพริกฮะพริกเผาอะครับหลังจากที่ทำตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะต่อไปเราจะใส่เครื่องสมุนไพรซะหน่อยใส่อะไรบ้างคะนี่มีพริกข่าใบตะกรักมะพร้าวมะกรูดครับผมมีใบมะกรูดตะไคร้ตะไคร้4 อย่างนี้นะฮะซื้อได้ที่ตลาดตอนนี้เขาแบบขายเป็นเซตเป็นแบบว่าเซตละ5บาท10บาทนะคุณผู้ชมค่ะไม่แพงบอกเขาว่าเอาเซตต้มยำบุไปเพื่อให้พริกมันมีรสชาติออกมาแบบจี๊ดๆเผ็ดเผ็ดแถวบ้านเรียกว่าลูกโดดนะอย่างเงี้ยครับผม4เม็ดดีกว่าต่อไปเราก็จะนำน้ำต้มยำนะครับที่เราทำไว้ค่ะมาใส่กับไข่ก่อนอ๋อให้เราคลุกเอาไว้ก่อนใช่บางคนอาจจะใส่เข้าไปเลยใส่ไปเลยทีนี้น้ำมันเจือจางกันแล้วไข่ขาวมันเยอะมันไม่เข้มข้นใช่ค่อยๆใส่เลือกเอานะครับว่าชอบประมาณไหนวิธีการเช็คว่ากระทะร้อนหรือยังครับง่ายมากคือนำส้มนะครับแล้วก็หยดลงไปได้แล้วร้อนแล้วครับร้อนแล้วร้อนแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะหย่อนลงไปเลยเราก็พยายามวนๆใช่ไหมอาร์ตมาได้สุกทั่วถึงใช่ไหมทั่วถึงกันครับน่าทานมากเลยอ่ะไข่ละฮะใช่ค่ะอ๋อครับกระทะมั้งครับคือไม่ใช่ฉันกินกระทะหรอครับฉันก็ต้องกินไข่สิคะอ่ะโอเคพอเริ่มพอจะสุกเกือบได้ที่นะครับต่อไปเราก็ใส่เนื้อสัตว์หุยน่ากินจังเลยอ่ะที่เราเตรียมไว้ก็มีทั้งกุ้งนะฮะแล้วก็เห็ดน่ากินจังวิธีการจะเก็บเห็ดไว้ได้นานๆเนี่ยผมศึกษามาว่าเปิดดู Google เลยว่าบอกว่าให้นำเห็ดเนี่ยค่ะต้มกับน้ำมะนาวจริงเหรอโหเก็บได้นานแบบหลายเดือน10 20ปีอ่ะเก็บได้จริงๆในตู้เย็นสบายเลยอ่ะถ้า10 20ปีก็คือเป็นนั่นล่ะเป็นพวกฟอสซิลแล้วล่ะน่ากินมากเสร็จเรียบร้อยครับน่ากินมากขอบุ๊กก่อนนะคะถึงขั้นตอนมาทำบาร์เคลปกันบ้างโดยใช้ไข่ไก่นะคะโอเคบุ๊กใช้อะไรบ้างขอกระทะวางไว้ก่อนได้เลยน้ำมันไหมใช่ค่ะแต่ขอตีไข่ก่อนนะคะบุ๊กก่อนใช้ไข่3ใบค่ะโอ้ใช้เยอะจังไม่ต้องตีไข่มากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลามันฟูเกินไปเนี่ยเวลาทำแผ่นเครปเนี่ยนะคะฮะมันจะแตกตัวออกมามันจะไม่เกาะเป็นก้อนใช่อ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำแผ่นเค้กกันดีกว่านะคะตักขึ้นมาเลยค่ะนี่1กระบวยนะคะแล้วใส่ลงไปเลยค่ะนี่ว้าวแล้วก็ค่อยๆคนอย่างนี้นะคะ
ไอ้ย่าอย่างนี้เห็นไหมสวยเหมือนบุโกะเลยอ่ะที่บุโกะเอาแรปนะคะมาแรปจานก่อนนะคะเพื่อให้เวลาเนี่ยเราหยิบขึ้นมาหรือระวางลงเนี่ยมันง่ายขึ้นเวลาทำอะไรก็แล้วแต่มันจะง่ายขึ้นกับอาร์ตขาครับผมอ่ะเดี๋ยวแผ่นที่2ทำเลยนะคะครับซึ่งไส้ตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดสมมติไม่ชอบทานแฮมนะคะก็เปลี่ยนเป็นอื่นเป็นกุ้งก็ได้ไก่ก็ได้นะคะครับหรือว่าจะไม่ใส่อะไรเป็นแบบว่ามังสวิรัติก็ได้ทำทานอยู่บ้านได้เก๋จะตายอร่อยด้วยสุขภาพแข็งแรงไม่คุณพูดแล้วลมเดินเหรอครับใช่นะครับลมเดินไม่ได้แม่ไม่ค่ะไม่ค่ะเป็นการหัวเราะค่ะค่ะเย บอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าเวลาทำอาหารเกี่ยวกับเรื่องของพริกนะครับควรจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนใช่ถ้ามาจับจมูกแบบผมตอนนี้แสบนะครับผมแสบมากไหมแสบหมูมากครับผมปกติชอบ ทานไข่แบบไหนชอบทานไข่คนเลยค่ะอ๋อไข่เผือกใช่ไข่คนนี่แหละค่ะ เรียบร้อยแล้วครับปิดเตาโอเคได้แล้วนะคะแผ่นเครปไข่ของบุโกะนั่นเองนะคะทั้งหมด7แผ่น7ชั้นค่ะและ7ชั้นค่ะและ7ชั้นค่ะหมดแล้วกล้องเนี่ยโอเคนะฮะอ่ะเรียบร้อยแล้วครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำตัวซอสที่ทาโอเคนะคะเชิญเลยฮะใช่บุโกะเลยนะคะมีไข่หนึ่งแผ่นเครปไข่ของเราไข่ชั้นที่1ค่ะทาด้วยซอสมะเขือเทศค่ะอ๋อก็แล้วแต่เลือกเนาะใช่เลยโอ้โหขอชั้นหนึ่งสักครึ่งได้ไหมฮะชั้นแรกจัดด้วยมะเขือเทศครับใช่ค่ะชั้นต่อไปแล้วเราก็โรยด้วยไส้ค่ะโรยไส้ได้เลยใช่ได้แล้ว1ชั้นนะคะครับปิดเลยค่ะด้วยชั้นที่2อ๋อทับไปเลยเหรอทับไปได้สิเฮียเก๋เก๋เก๋กูดรูดมานชั้นที่2นะคะจะเป็นซอสพริกค่ะครับผมอ่ะเรียบร้อยนะคะชั้นที่2และชั้นที่3ของเราค่ะอาร์ตค่ะทาด้วยมายองเนสค่ะโอ้โหเรือทาครบ7ชั้นเลยไหมครับใช่ค่ะทาไปทั้ง7ชั้นนี่แหละค่ะอาร์ตบางคนอาจจะแบบว่าชอบแบบว่ามีอย่างอื่นบ้างบางอันอาจจะทาแบบซอสอย่างอื่นมะเขือเทศก็ได้ใช่ไหมคะครับอาจจะได้แยมสตรอเบอรี่ก็ได้ค่ะแล้วแต่เราชมครับตอนนี้ทั้งคู่ก็ทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วฝ่ายบุโกะเลือกทำเมนูเครปไข่เจียวที่บรรจงทำแผ่นเครปจากไข่เจียวทีละแผ่นจนครบ7แผ่นก่อนจะนำซอสรสชาติต่างๆมาละเลงบนแผ่นเครปไข่แล้วนำแฮมมาวางสลับชั้นจนครบ7ชั้นก่อนจัดเสิร์ฟโดยตัดแบ่งออกเป็นชิ้นเหมือนเครปเค้กเลยครับคุณผู้ชมอาร์ตเลือกทำเมนูข้าวไข่ข้นซอสต้มยำกุ้งที่นำไข่มาตีรวมกับข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่ซอยจนละเอียดแล้วปรุงรสชาติให้ออกแซ่บอย่างต้มยำก่อนใส่กุ้งแล้วนำไปลงเจียวจนหอมแล้วเสิร์ฟกับข้าวร้อนๆงานนี้เมนูของใครจะเป็นผู้ชนะต้องไปลุ้นกัน